สวัสดีเจ้ามาถ่ายนาพี่ละวีป้าละวีให้ดูนะเจ้ามันยังบ่ค่อยเหลืองนะเจ้าเพราะว่ามันปลูกจ้านะเจ้านะมันยังเขียวอยู่เจ้ายังเกี่ยวบ่ได้เตือนนะเจ้านะเพราะมันจะทำจ้ากว่าเปิ้นนะเจ้าเป็นข้าวพันเตี้ยนะเจ้าก็ขอพันเตี้ยเจ้าจะบ่มีล้มเจ้าจะมีส่วนซักอยู่ใกล้ๆตัวเจ้าอยู่ติดกันนะเจ้านะมีสระป่ามีที่เลี้ยงไก่มีเลี้ยงไก่ตัวทำครบวงจรนะเจ้านะส่วนมากลูกเขยกับลูกสาวรับผิดชอบนะเจ้านะจะจ้างคนมาดูแลมันพุ่นส่วนกล้วยนะเจ้านะส่วนกล้วยที่ไข่กล้วยนะเจ้านะจ้างให้เบานะเจ้ามาดูแลเจ้าเพราะแกบ่มีครอบครัวเนาะอันนี้ก็ต้นหน่อไม้ไผ่เขียวนะเจ้านะมันเริ่มฮ้อนแล้วเจ้าเห็นกับเจ้าส่วนกล้วยเจ้าคงเดินไปบ่ถึงอ่ะเจ้าเพราะเคยถ่ายแล้วนะเจ้าเนาะส่วนกล้วยเนาะอันนี้ต้นอินทผลัมนะเจ้าเนี่ยคนดูแลเพิ่นจะนอนนี่เจ้าคนดูแลเฮากระจายเพิ่นเป็นเดือนเป็นหยังนะเจ้าเนาะนี่อินทผลัมบางทีกระจายเป็นวันนะเจ้าเนาะแล้วแต่ต้นอินทผลัมนะเจ้าเนี่ยกี่ปีบ่ฮู้นะเจ้ามันจะออกลูกออกผลเนาะนี่ต้นปาล์มไล่นกนะเจ้าเสียงไล่นกต้นสักต้นนี้ใหญ่นะจ๊ะเดี๋ยวไปไทยเล้าไก่ครับนะจ๊ะนะเดินบ่ค่อยไหวแล้วจ๊ะรู้สึกเหนื่อยเพราะว่าเวลามาถ่ายคลิปแล้วส่วนมากจะถ่ายติดกันถ่ายไว้ติดกันเสียงจะหัวไก่ในนี่มีกอไก่ลักออกนอกก็มีนี่ตีเลี้ยงไก่นะเจ้าเปิดเข้าไปพอจะทำได้แล้ว